สหรัฐอเมริกาส่งที่ปรึกษาทางการทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตให้กับอิสราเอลในขณะที่ชาวยิวบางส่วนสนับสนุนปาเลสไตน์มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกากำลังจะส่งที่ปรึกษาทางการทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตไปให้กับอิสราเอลเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรายหนึ่งได้เปิดเผยกับสำนักข่าว Associated Press ว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนกำลังจะส่งที่ปรึกษาทางการทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศไปยังอิสราเอลก่อนที่กองทัพของอิสราเอลจะโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปช่วยเหลือก็คือพลโทเจมส์กรินนาวิกโยธินซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำกองกำลังปฏิบัติการพิเศษต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามและมีบทบาทในการสู้รบอันดุเดือดในฟัลลูจาซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการสู้รบที่นองเลือดที่สุดของกองกำลังสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามในอิรักเจ้าหน้าที่ได้เผยว่ากรินจะช่วยให้คำแนะนำอิสราเอลเกี่ยวกับวิธีการลดอัตราการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนในระหว่างสงครามในเมืองอิสราเอลกำลังเตรียมปฏิบัติการภาคพื้นดินในฉนวนกาซาซึ่งมีการประเมินกันว่าที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธฮามาสได้ใช้เวลาหลายปีในการสร้างเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินและวางกับดักในเขตเมืองจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่ากรินและเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นๆที่กำลังให้คำปรึกษาแก่อิสราเอลมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับปฏิบัติการประเภทต่างๆที่อิสราเอลกำลังดำเนินการอยู่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าที่ปรึกษาของสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีส่วนร่วมในการสู้รบใดๆพร้อมเสริมว่ากรินจะเสนอแนวทางในการบรรเทาอาการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนระหว่างสงครามในเมืองด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการทหารของสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในมาตรการของเพนทากอนเพื่อพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างอิสราเอลและฮามาสกลายเป็นสงครามที่จะขยายวงกว้างขึ้นนอกจากนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพนทากอนได้ประกาศว่าจะส่งระบบป้องกันภัยขีปนาวุธแพทริอตไปยังตะวันออกกลางพร้อมทั้งปรับกระบวนทัพกองเรือที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวเออร์ของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้กองบัญชาการกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกองบัญชาการที่มีอำนาจสั่งการกำลังสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายความว่ากองทัพเรือจะมีกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีนอกชายฝั่งของอิสราเอลได้แก่กองเรือบรรทุกเครื่องบินฟอร์ดและกองเรือไฮเซนฮาวเออร์ที่ประจำการในตำแหน่งที่สามารถที่จะเคลื่อนตัวเพื่อปกป้องฐานทัพสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจากทะเลแดงหรืออ่าวโอมานได้ในขณะเดียวกันชาวยิวจำนวนหนึ่งในยุโรปสนับสนุนปาเลสไตน์และประนามอิสราเอลเปิดใจชาวยิวบางส่วนที่ออกมาร่วมชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านการกระทำของอิสราเอลท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ฮามาสที่ยังคงรุนแรงอีกหนึ่งสถานการณ์ที่บรรยากาศคุกรุ่นไม่แพ้กันก็คือการประท้วงสนับสนุนทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกโดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลที่ประนามความโหดร้ายของฮามาสเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนปาเลสไตน์ที่เรียกร้องให้มีการปลดปล่อยดินแดนรวมไปถึงยุติการโจมตีฉนวนกาซาเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นชาวยิวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าไม่ได้มีเพียงชาวมุสลิมหรือประชาชนกลุ่มประเทศอาหรับเท่านั้นที่มีท่าทีสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เพราะมีชาวยิวบางส่วนที่ออกมาประนามการกระทำของอิสราเอลเช่นกันจากกลาสโกถึงลอนดอนปารีสถึงบาร์เซโลนาชาวยิวหลายคนได้เข้าร่วมการชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เรียกร้องสิทธิให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลมานานหลายชั่วอายุคนหนึ่งในนั้นก็คือโจนาธานโอฟี่นักดนตรีวิทยากรและนักเขียนชาวยิวที่กล่าวว่าเสียงของชาติตะวันตกที่ประนามกลุ่มฮามาสและสนับสนุนลัทธิของอิสราเอลในการตอบโต้เป็นเหมือนสัญญาณอันตรายนั่นคือไฟเขียวสำหรับอิสราเอลที่จะสังหารหมู่ครั้งใหญ่กว่าการสังหารหมู่ที่พวกเขาแก้แค้นเขากล่าวโอฟี่เกิดในอิสราเอลแต่อาศัยอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์ก เป็นหนึ่งในชาวยิวจำนวนมากในยุโรปที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของอิสราเอลและได้เข้าร่วมในการประท้วงเพื่อต่อต้านการโจมตีฉนวนกาซาอิสราเอลได้อ้างว่าชาวยิวเป็นทรัพย์สินของชาติและใช้เราเป็นอาวุธทั้งในเชิงประชากรในการต่อสู้กับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวปาเลสไตน์และในเชิงอุดมคติในฐานะตัวแทนโดยกำเนิดของชาวยิวโอฟี่ได้กล่าวเขาเสริมว่าคำกล่าวอ้างนั้นทำให้เราเป็นเหมือนโล่มนุษย์ของรัฐในขณะที่พวกเขาโจมตีชาวปาเลสไตน์ด้วยสถานะของผู้ก่อตั้งถิ่นฐานอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างต่อเนื่องโดยการล้อมหรือผ่านการสังหารหมู่ด้านนามาฟาจูนซึ่งเติบโตในกรุงเยรูซาเล็มเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวยิวอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนปาเลสไตน์โดยเธอเรียกตัวเองว่าเป็นชาวยิวที่ต่อต้านไซออนิสต์เธอออกจากอิสราเอลตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2001 ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกสองอาศัยอยู่ที่ชานเมืองบาเลนเซียของประเทศสเปนฉันออกจากอิสราเอลเพราะฉันไม่สามารถที่จะทนกับการเป็นพลเมืองของอิสราเอลที่ได้รับสิทธิพิเศษในรัฐที่เหยียดเชื้อชาติเธอรู้สึกโกรธอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกับการยึดครองดินแดนและการเลือกปฏิบัติต่อชาวปาเลสไตน์ฟาจูนได้บอกว่าการโจมตีอิสราเอลของฮามาสทำให้เธอเสียใจอย่างยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่เธอเสริมว่าฉันเชื่อว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในปัจจุบันเป็นผลโดยตรงจากการละเมิดการอดกลั้นความรุนแรงและการขดขี่ที่รัฐของอิสราเอลดำเนินมานานหลายปีการที่ชาวยิวรวมถึงชาติยิวอิสราเอลออกมาประณามพฤติกรรมของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์นั้นมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอิสราเอลลีฟูสนิกเดิมมีความหมายถึงพลเมืองอิสราเอลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการทหารเพื่อประท้วงการปฏิบัติต่อชาวปาเลสไตน์โจเซฟอาบิล่านักไวโอลินชาวออสเตรียโดยถือกำเนิดชาวออสเตรียได้รับการจดจำว่าเป็นบุคคลแรกในอิสราเอลที่ถูกพิจารณาคดีในฐานที่ปฏิเสธจะรับราชการในกองทัพของอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อปี 1948 หรือเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่สถาปนารัฐยิวจุดยืนของเขาปูทางให้เกิดชาวอิสราเอลที่ปฏิเสธอิสราเอลสืบต่อมาเรื่อยๆทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวยิวจะออกมาสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะและประณามอิสราเอลทั้งที่ประกาศตัวเองว่าเป็นชาวยิวดังนั้นจึงมีการใช้บางหนทางที่เป็นไม้อ่อนในการแสดงเจตจำนงว่าไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลหนึ่งในหนทางนั้นก็คือแคมเปญเสียงชาวยิวเพื่อสันติภาพซึ่งเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีฉนวนกาซาโดยทันทีมีการรวบรวมลายเซ็นมากกว่า 1,300 ลายเซ็นจากพลเรือนอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลปาเลสไตน์และต่างประเทศโอฟี่ได้บอกว่าในฐานะชาวยิวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะชาวยิวอิสราเอลผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่จะบอกว่าสิ่งที่อิสราเอลทำมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการและผมจะต่อสู้กับมันเขาเสริมว่าเพราะว่าเสรีภาพความยุติธรรมความเท่าเทียมกันสำหรับชาวปาเลสไตน์มันเป็นสิ่งที่จำเป็นและหากความจำเป็นนั้นไม่เพียงพอมันไม่เพียงแต่จะทำร้ายพวกเขาเท่านั้นแต่มันยังจะหลอกหลอนชาวยิวอีกด้วยเราต้องทำงานเพื่ออนาคตร่วมกันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำร้ายกันเราต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพอำนาจสูงสุดของชาวยิวจะไม่บรรลุผลเช่นนั้นที่มาของข่าวสำนักข่าวอัลจาซีราสำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าวเดอะการ์เดียนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอของเราได้เช่นเคยครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ